ครับก็ในส่วนของเรื่องที่นำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับอย่างที่ท่านรองนายกท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับก็มี2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็เป็นเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของโครงการเราชนะนะครับซึ่งขอเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องของโครงการคนละครึ่งนั้นซึ่งเราเริ่มมา2เฟสแล้วนะครับขณะนี้เราอยู่ในเฟสที่2นะครับซึ่งในโครงการคนละครึ่งนั้นเราก็มีสิทธิ์คงเหลืออยู่นะครับทั้งที่ค้างมาจากในเฟสที่1เฟสที่2นะครับก็ 1.34 ล้านสิทธิ์นะครับซึ่งขออนุญาตเรียนว่ากำหนดการนั้นก็เป็นไปอย่างที่ผมเคยได้กล่าวไว้นะครับครม.อนุมัติในวันนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับวันที่20เราก็จะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 น.นะครับแล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่25นะครับในวันที่25มกราคม2564นะครับในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนั้นก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็เพียงแต่ว่าเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็รอในเรื่องของการยืนยันในเรื่องของการได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็วันที่25ก็ใช้ได้เลยนะครับเรื่องที่2นั้นก็เป็นเรื่องของโครงการเราชนะนะครับซึ่งเป็นโครงการในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นะครับซึ่งเรื่องนี้นั้นท่านรองได้กล่าวไปแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตเรียนว่าสำหรับในกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ก็จะกว้างกว่าในเรื่องของคนละครึ่งนะครับซึ่งจะครอบคลุมในเรื่องของทุกกลุ่มอาชีพนะครับโดยเฉพาะอาชีพรับจ้างอาชีพอิสระรวมทั้งผู้มีรายได้น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นหาบเร่แผงลอยรับจ้างเกษตรกรต่างๆก็รวมอยู่ในนี้นะครับทีนี้ก็จะมีในเรื่องของคุณสมบัตินิดหนึ่งเพื่อที่เราจะให้ เม็ดเงินในเรื่องของการช่วยเหลือในครั้งนี้คือเป็นการแบ่งเบาภาระนะครับก็ได้กำหนดไว้อยู่6-7 เรื่องนะครับในเรื่องที่1ก็เป็นเรื่องของแน่นอนที่สุดก็ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีนะครับ2ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมนะครับ3ไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ได้รับเรียกว่ารายได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับส่วนที่4นั้นก็ไม่เป็นข้าราชการการเมืองนะครับส่วนที่5นั้นก็ไม่เป็นผู้ที่รับบำนาญหรือบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการส่วนที่6ก็เป็นเรื่องของรายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีนั้นก็ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้เงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 นะครับส่วนที่7ก็ถ้าเราดูในเรื่องของผู้มีรายได้น้อยจริงๆนั้นก็จะดูในเรื่องของเงินฝากนะครับในทุกบัญชีนั้นไม่เกิน 500,000 บาทนะครับตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดนะครับในการที่จะให้สิทธิ์ในเรื่องของการรับความช่วยเหลือในครั้งนี้นั้นเราก็จะใช้แพลตฟอร์มทางด้านแอปพลิเคชันในมือถือเนี่ยทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วนะครับในการที่จะรับโอนเงินจากในรัฐบาลนะครับซึ่งก็จะลดภาระในเรื่องของการที่เราประสบในโครงการในครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วนะครับที่มีคิวยาวในเรื่องของการกดเงินสดที่ตู้ ATM นะครับอันนี้ก็จะใช้ระบบการโอนเงินเข้ากระเป๋าตังค์นะครับเพราะนั้นทุกคนนั้นเมื่อเราใช้แพลตฟอร์มนั้นเราก็มาดูว่าในวิธีการดำเนินงานนั้นก็จะมีกลุ่มเป้าหมายอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1ก็เป็นกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นก็ถือว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับอันนี้ก็จะอัตโนมัติเลยนะครับส่วนที่2นั้นก็จะเป็นกลุ่มประชาชนที่อยู่ในฐานข้อมูลของโครงการภาครัฐที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์คำว่ากระเป๋าตังค์นั้นคือ G Wallet นะครับเป็น G คือ Government Wallet ที่เราให้กับประชาชนนะครับซึ่งฐานข้อมูลตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วก็โครงการผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับอันนี้เรามีฐานข้อมูลแล้วก็มีในเรื่องแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามใน2โครงการผู้ที่มีสิทธิ์ในเรื่องของคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันนั้นก็จะถูกกรองในเรื่องของคุณสมบัติข้างต้นที่ผมกล่าวทั้งหมด7ข้อนะครับว่า
ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้สูงไม่เป็นผู้ที่มีพนักงานเป็นข้าราชการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับส่วนกลุ่มที่3ก็จะเป็นประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลในภาครัฐในที่ผมกล่าวสักครู่นี้มือคือในเรื่องของบัตรสวัสดิการกับในเรื่องของฐานข้อมูลในเรื่องของคนละครึ่งกับเราเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้กลุ่มนี้ก็จะต้องลงทะเบียนผ่านในเรื่องของเว็บไซต์เราชนะนะครับเว็บไซต์เราชนะนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะสามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่29มกราถึงวันที่12กุมภานะครับลงทะเบียนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เราก็จะสร้างในเรื่องของจีวอลเล็ตหรือเป๋าตังค์ให้กับกลุ่มประชาชนกลุ่มนี้นะครับทีนี้ถามว่าวิธีการรับเงินหรือว่าการใช้เงินจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตแยกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่ม3กลุ่มสักครู่นี้นะครับกลุ่มผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐนั้นก็จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการไม่เกิน 70,000 7,000 บาทต่อคนนะครับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอันนี้ก็จะต้องรวมในเรื่องของความช่วยเหลือที่ได้ให้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็แยกเป็น2กลุ่มอีกเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีก็ได้รับอยู่แล้ว800บาทต่อเดือนนะครับอันนี้บัตรสวัสดิการนะครับก็จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก675บาทต่อสัปดาห์นะครับซึ่งก็ประมาณ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับเพราะนั้นวงเงินต่อคนตลอดระยะเวลาของโครงการนี้ก็จะเป็น 5,400 บาทนะครับอันนี้ก็รวมทั้งที่ให้ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับส่วนกลุ่มที่2กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนั้นก็ได้รับอยู่แล้ว700บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอีกคนละ700บาทต่อสัปดาห์นะครับหรือ 2,800 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับวงเงินตลอดระยะเวลาโครงการก็ 5,600 บาทนะครับอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับซึ่งในกลุ่มนี้เนื่องจากมีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือในการโอนเงินเข้ากระเป๋าตังค์นั้นในครั้งนี้เราจะโอนเงินให้เป็นครั้งละเป็นสัปดาห์ละครั้งนะครับซึ่งในแต่ละสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภานะครับ5กุมภาก็จะได้รับเงินในส่วน700บาทต่อเดือนนั้นในสัปดาห์แรกนะครับเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่5กุมภาเป็นต้นไปจนกว่าจะครบวงเงิน 7,000 บาทต่อคนนะครับในกลุ่มที่2กลุ่มที่มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับคือ G Wallet นะครับหรือเป๋าตังค์นั้นประการแรกก็ต้องยินยอมให้เรานำข้อมูลไปประมวลผลหรือนำข้อมูลยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินการตามมาตรการอื่นคือต้องให้คอนเซนต์นะครับในการที่จะตรวจสอบนะครับในเรื่องของรายได้ตามคุณสมบัติที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นนะครับในกลุ่มนี้นั้นก็จะจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์ละ 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทไปจนครบ 7,000 บาทนะครับ 7,000 บาทนั้นก็คือ2เดือนนะครับมาตรการนี้ให้2เดือนแล้วก็รวมเป็นเงิน 7,000 บาทนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของเราชนะนะครับเราจะมีเว็บไซต์เราชนะได้ตั้งแต่วันที่5กุมภานะครับส่วนในการโอนเงินครั้งแรกนั้นก็จะเริ่มในวันที่18กุมภานะครับอันนี้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการคัดกรองในเรื่องของคุณสมบัติกรองคุณสมบัติต่างๆนะครับส่วนกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลใดๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่8กุมภานะครับแล้วก็เริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันพฤหัสทุกวันพฤหัสนะครับของแต่ละสัปดาห์อันนี้ก็จะเริ่มโอนเงินในงวดแรกนั้นวันที่18กุมภานะครับเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับกลุ่ม2นะครับอย่างไรก็ตามในก็จะมีมีช่วงเวลาที่เป็นช่องว่างอยู่นิดนึงก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าช้ากว่าในกลุ่มของบัตรสวัสดิการประมาณสัก2อาทิตย์เราก็จะโอนเงินทบต้นให้เลยนะครับเรียกว่าเงินตกเบิกนะครับก็งวดแรกก็จะได้ 2,000 ไปเลยแล้ววันพฤหัสสัปดาห์ต่อไปก็จะได้ 1,000 ไปเรื่อยๆจนครบ 7,000 นะครับทีนี้ด้านผู้รับสิทธิ์นะครับคือประชาชนนะครับส่วนการใช้สิทธิ์นั้นถามว่าจะใช้ได้ที่ไหนบ้างนะครับก็อย่างที่ท่านรองนายกได้กล่าวไว้สักครู่นี้ก็เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชาวบ้านนะครับก็คือว่าเน้นไปที่นิติบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับซึ่งกลุ่มก็จะคล้ายๆกับคนละครึ่งนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐโครงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งเราก็จะเห็นโลโก้ของคนละครึ่งกับโลโก้ของเราชนะนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับส่วนที่เพิ่มเติมมาจากในเรื่องของโครงการคนละครึ่งก็คือว่าในส่วนของบริการนะครับในส่วนของบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการขนส่งสาธารณะและการขนส่งส่วนบุคคลนะครับเช่นแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับก็ได้รับสามารถที่จะรับเป็นผู้ให้บริการได้หมายความว่าประชาชนผู้มีสิทธินั้นก็สามารถที่จะขึ้นแท็กซี่ได้นะครับถ้าแท็กซี่ลงทะเบียนกับทางโครงการเราชนะก็จะมีกระเป๋าตังค์ไว้นะครับก็จะโอนเงินเข้ากระเป๋าตังค์ตรงนี้นะครับ ทีนี้ในร้านค้าหรือผู้ให้บริการต่างๆนั้นก็จะต้องลงทะเบียนกับเว็บไซต์เราชนะเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่วันที่29มกราคมไปจนถึง31มีนานะครับอันนี้โดยเฉพาะผู้ให้บริการนะครับร้านค้าสินค้าและบริการทั้งหลายนะครับส่วนสุดท้ายนั้นก็คือว่า เมื่อเราโอนเงินเข้าไปแล้วนี่ถามว่าระยะเวลาการใช้เนี่ยเราจะยืดมากกว่าของโครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งนั้นโควต้าคือใช้150วัน150บาทต่อวันนะครับถ้าใช้ไม่หมดใน1วันนั้นก็สามารถทบไปจนระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการส่วนโครงการนี้เรายืดให้ไปถึงวันที่31พฤษภานะครับเพราะฉะนั้นเงินอยู่ในกระเป๋าตังค์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องวางแผนในเรื่องของการใช้งานใช้เงินนะครับซึ่งตรงนี้ก็เน้นไปในเรื่องของการใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับที่เราได้รับความเดือดร้อนตรงนี้นะครับเพราะนั้นก็จะยาวไปถึงวันที่31พฤษภานะครับถ้าใครใช้ไม่หมดก็จะไม่มีสิทธิ์ใช้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ก็คือว่าก็ต้องวางแผนการใช้ให้ดีแล้วก็ใช้ภายในวันที่31พฤษภานะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของโครงการในเรื่องของโครงการเราชนะนะครับ